ดอกไม้ที่นำมาประดิษฐ์ประดอยร้อยเป็นตะข่ายบ้างเป็นอุบะมาลัยบ้างแกวนบูชาที่พระทวารและประตูวังนี้คือส่วนหนึ่งของการสมโภชเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานรักษาพระราชฐานชั้นในมาแต่โบราณเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่านานาประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองถือว่าวันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยควรมีการนักขัตฤกษ์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลครั้งนั้นวันบรมราชาภิเษกตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานเคยสมโภชเครื่องสิริราชูปโภคในเดือน6พระราชดำริใหม่จึงสอดคล้องกับธรรมเนียมแต่เดิมสมัยรัชกาลที่5วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน12แต่พระราชพิธีฉัตรมงคลในระยะแรกยังคงทำในเดือน6ตามธรรมเนียมเดิมจนถึงพุทธศักราช2417เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วจึงเปลี่ยนไปทำในเดือน12และมีธรรมเนียมใหม่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรและทรงราชดำริให้รวมการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนติดต่อกันในพระราชพิธีนี้เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลแต่ในสมัยรัชกาลที่8เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีราชมงคลเนื่องจากยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉัตรมงคลดังนี้พระราชพิธีวันแรกวันที่3พฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันต่อมาเวลาบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชพิธีในวันที่3ตรงกับวันที่5พฤษภาคมเวลาเช้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และรับพระราชทานฉันหลังจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แล้วเริ่มการเวียนเทียนสมโภชเสร็จแล้วทรงพระสุหร่ายนพประดนมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พระแสงสำคัญและพระราชรัญจกรประจำรัชกาลเวลาบ่ายเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าณปราสาทพระเทพบิดร